กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพราะว่าเรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่มีปัญหามากทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองในป่าในน้ำนะครับที่สำคัญที่จังหวัดชัยภูมิที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็มีพื้นที่หลายๆอย่างที่มีปัญหาโดยเฉพาะหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีวัดมีโรงเรียนมีหมู่บ้านมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จากการสืบทราบประวัติว่าสมัยก่อนประมาณเกือบ100ปีมีการอพยพราษฎรจากปัญหาน้ำท่วมมาอยู่บนพื้นที่ดอนพื้นที่เนินนะครับเป็นหมู่บ้านมาตลอดระยะเวลาเกือบ100ปีบัดนี้ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ผมยกตัวอย่างเช่นที่อำเภอขอนสวรรค์ก็หมู่บ้านดอนไข่ผำที่อำเภอเมืองชัยภูมิหมู่บ้านใหม่พัฒนาอยากจะฝากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้หาทางช่วยเหลือเพราะผมเป็นผู้แทนราษฎรมาเกือบ30ปี9สมัยนะครับแก้ไขมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังกล่าวได้ในบางแห่งบางพื้นที่ครับชัยภูมิมีป่ามีเขามากมีพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ราษฎรอยู่ทำมาหากินก็อยู่ดีวันดีคืนดีก็เป็นผู้ต้องหาบุกรุกที่ดินทั้งที่เราคงจะต้องพิสูจน์กันชัดเจนว่าเขาอยู่มาก่อนกฎหมายที่ดินหรืออยู่หลังกฎหมายที่ดินแต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวนะครับดำเนินคดีติดคุกต่างๆซึ่งผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมควรจะให้โอกาสใช้นโยบายแก้ปัญหาโดยทางการปกครองนะครับจัดหาที่อยู่ให้ใหม่และให้ราษฎรอบรมเคลื่อนไปอยู่ที่ใหม่นะครับอาจจะมีค่าทดแทนทดเชยต่างๆไปนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติหรือป่าไม้ผมฝากอีกอันนึงครับคือมันอยู่เชิงเขาพื้นที่เชิงเขามีสปก.มีอุทยานมีที่ป่าไม้เป็นที่แห้งแล้งอยากจะให้ทำเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ทำไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาอุทยานติดปัญหาป่าสงวนอยากจะให้มีคณะกรรมการร่วมกันเพราะว่าการจัดทำแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งเคราะห์ชัยภูมิครับมีพื้นที่เชิงเขาไม่ว่าจะเป็นที่ภูเขาภูทอกที่บ้านแท่นภูผาแดงที่แก้งเคราะห์นะครับภูแลนคาถ้าเราได้สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ไว้ก็จะทำลดปัญหาแห้งแล้งลดปัญหาน้ำท่วมเป็นแหล่งประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อยากจะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรับไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับอีกนิดนึงครับมีราษฎรร้องขอมาว่าที่บ้านป่าชาติอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิมีราษฎรที่ถูกอพยพมาจากเพื่อนที่ทำกินเดิมมีปัญหาแต่ให้เช่านะครับเช่ามา10กว่าปีปรากฏราษฎรฐานะไม่ดีไม่มีเงินที่จะผ่อนส่งขณะนี้กำลังจะถูกดำเนินคดีขับไล่นะครับความจริงเรื่องเช่าก็ตัดไปซะยกให้เขาเพราะเขาอยู่มา15ปีแล้วนะครับผมใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ